สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดลองพญาแร้งกันนะครับพญาแร้งที่ต่อไว้วันก่อนในเบื้องต้นเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นทางขาออกนะครับท่อ2นิ้วมาลดเหลือ6หุ่นนะครับโดยมีเช็ควาล์ว1ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวกันย้อนนะครับกันอากาศย้อนเข้าไปนี่เราไล่มาที่ถังถังนี้ก็เป็นถังเหล็ก200ลิตรนะครับเป็นถังน้ำมันตรงนี้ก็เป็นตัวเติมน้ำนะครับไล่มาข้างหลังตรงนี้จะเป็นที่ระบายอากาศนะครับเวลาเราเติมน้ำส่วนตรงนี้ก็เป็นทางขาเข้านะครับตอนแรกผมลองใช้การต่อด้วยตัวเองนะครับปรากฏว่ามันรั่วมันรั่วเลยก็ต้องไปเชื่อมเป็นแป๊บเหล็กนะครับแล้วลงมาตอนนี้จากเดิมมาเป็นท่อ PVC ก็เปลี่ยนเป็นสายยางใสนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นน้ำได้ง่ายนะครับฝั่งขาเข้าสุดท้ายก็มีเช็ควาล์ว1ตัวนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่แทนหัวหน้านะครับก็คือตัวกันย้อนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันแล้วนะครับครั้งแรกก็ต้องเติมน้ำก่อนนะครับอันนี้ผู้ช่วยของเรานะครับถ้าเราใช้การเติมน้ำแบบเสียบเลยใช้เครื่องสูบน้ำไหมครับการเติมจะได้ไวหน่อยมาทางนี้มาทางนี้กดไปเลยมันกดไม่ลงไม่มันก็อยู่อย่างนั้นละอยู่ๆกดไปอย่างเงี้ยกดไปอย่างงี้ไม่ใช่มันพุ่งไงตอนนี้น้ำออกคาไปแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่ามีอากาศดันออกมาอันนี้เอาน้ำเต็มแล้วครับน้ำเต็มแล้วเอาออกเลยออกเลย เราเติมน้ำจนเต็มนะครับไปปิดดิเอาไปแล้วไปปิดหนึ่งตาหนึ่งยังปิดตัวนั้นปิดตัวนั้นปิดวาล์วตัวนั้นเลยมันไม่รู้อะไรอ่ะมันมาแค่ไหนตรงนี้จะมีลูกยางนะมีลูกยางกันซึมอีกทีหนึ่งกันรั่วอีกทีหนึ่งโอเคหลังจากที่เราเติมน้ำนะครับน้ำในส่วนนี้ก็เต็มซึ่งการเปลี่ยนเป็นสายยางใสก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับน้ำเต็มหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จตอนนี้ก็พร้อมในการทดสอบแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับเห็นว่าน้ำมันพุ่งออกมานะกระถังก็จะมีเสียงดังและน้ำก็หยุดไปนะครับไหลเอื่อยๆนะครับมีรอยรั่วเล็กน้อยตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราก็ใส่เต็มนะครับใส่น้ำเต็ม
ดูว่ามันสามารถดูได้หรือเปล่าน้ำไม่ลดเลยนะครับระยะห่างระหว่างน้ำสองแหล่งนี้ขาเข้ากับขาออกมันห่างกันอยู่ประมาณ30เซนนะครับตอนนี้ก็คือน้ำไม่ขึ้นฝั่งทางออกก็ไหลเอื่อยการไหลเอื่อยนี้ก็เกิดจากให้เกิดการรั่วนะครับรั่วนิดหน่อยนะครับถ้าเราต่อไปเราลองถอดเช็ควาล์วออกนะครับเช็ควาล์วออกปรากฏว่าน้ำในถังไหลกลับมาทางนี้นะครับน้ำในถังไหลย้อนกลับนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันต่ำกว่าฝั่งโน้นอยู่30เซนนะครับทำให้น้ำในถังไหลย้อนกลับมาทางนี้เดี๋ยวรอให้มันย้อนให้มันไหลย้อนจนหยุดนะครับเพราะว่าเราเติมน้ำเต็มถังน้ำที่อยู่เกินจากนี้นะครับอยู่เกินจากจุดนี้มันก็จะไหลลงหลังจากที่มันไหลหมดทางนี้ก็จะหยุดนะครับแสดงว่าในนี้ก็จะเป็นอากาศในส่วนนี้นี่นะครับเรามาลองดูการดูดมันนั้นมีน้ำไหลย้อนลงมานะครับเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บนึงหลังจากที่ถอดเช็ควาล์วออกนะครับน้ำกาเข้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ำกระเข้าก็ขึ้นถังไม่ได้นะครับขึ้นถังไม่ได้เพราะแรงไม่พอก็มันได้อยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาทดลองครับว่าน้ำสูงแค่ไหนนะครับที่พยาแรงตัวนี้ดูดได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดตัวนี้ก่อน
ต่อไปเป็นการทดสอบว่าพญาแร้งสามารถดูดน้ำได้แค่ไหนนะครับตอนนี้ทางเข้าออกสูงประมาณ55 เซนนะครับส่วนขาออกผมยกสูงขึ้น ยกสูงขึ้นมันอยู่ที่75 เซนเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับว่าพญาแร้งจะดูดน้ำได้ไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับเริ่มดูแล้วนะครับน้ำที่ไหลเป็นน้ำจากถังตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังดูดอยู่นะการทดลองนี้เราจะดูว่ามันหยุดดูดที่ตรงไหนนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาวัดกันดูนั่นหยุดอยู่ที่66 เซนนะครับ66 เซนฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณสัก63 เซนซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงประมาณ64 นะ 64 63ครึ่งประมาณนี้ซึ่งเส้นแบ่งตรงนี้ก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือการรักน้ำนะครับจากตรงนี้ลงมาข้างล่างคือพญาแร้งจากการทดลองก็สรุปได้ว่าพญาแร้งไม่สามารถดูดน้ำได้นะครับไม่สามารถดูดน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงได้นะครับ